วันนี้เป็นวันโอกาสวาสนาอำนวยบรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธทั่วประเทศไทย ได้มาชมรมกันที่นี่โดยมีหลวงตาบัวเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนเกี่ยวกับการความเป็นอยู่ปูวายของเราทั่วโลกดินแดนมีความเป็นอยู่ปูวายเป็นสำคัญถ้าอันนี้ไม่ดีแล้วโลกนี้ว่าเจริญเท่าไหร่ก็หาความเจริญไม่ได้ละวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพราะเสียงอัดเสียงธรรมนี้นานๆจะได้ฟังสักทีหนึ่งแต่เสียงโลกเสียงสงสารเสียงฟืนเสียงไฟเผาไหม้นั้นมีทั่วโลกดินแดนหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของโลกที่เป็นโลกของกิเลสมีปืนมีไฟเผาไหม้กันไปตามลำดับลำดาธรรมนี้เป็นน้ำดับไฟคอยระงับดับกันไปด้วยศีลด้วยธรรมความรู้จักประมาณการอยู่การกินการใช้สอยทุกอย่างท่านจึงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้รู้จักความพอดิบพอดีอย่าให้ฟุ่มเฟือยเหอะเหิงเกินเนื้อเกินตัวโลกนี้รับความทุกข์เพราะความฟุ่มเฟือยเหอะเหิงไม่รู้จักประมาณนั่นแหละได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอกับกิเลสตัวทะเยอทะยานไม่มีคำว่าพอก็คือกิเลสคำว่าพอเพียงนั้นคือธรรมเป็นเบรกห้ามล้อยับยั้งเอาไว้ไม่เช่นนั้นโลกนี้จะหมุนกันเป็นไฟเสียหมดไฟก็ตื่นโรมตื่นแรงว่าโลกนี้จะเจริญจะเจริญแต่ความเจริญของโลกนั้นคือฟืนคือไฟเผาไหม้จิตใจและกิริยาการให้เดือดร้อนวุ่นวายหมุนติ้วไปนั้นไม่ค่อยได้คิดกันทำท่านจึงเป็นเบรกห้ามล้อที่หากห้ามไว้ให้อยู่พอประมาณที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีพออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วก็ให้อยู่ไปตามนั้นจะเป็นความสงบร่มเย็นอย่าดีอย่าดิ้นเกินเหตุเกินผลเห็นเขามีเศรษฐีคนมีเงินมากเขาก็มีเป็นธรรมดาเราเป็นคนทุกขตะเข็นใจก็ให้ดูฐานะของตนกำลังวังชาวาสนาบารมีของตนของเขาของเรานั้นต่างกันให้อยู่ตามสภาพแห่งอำนาจวาสนาบุญญาบารมีของตนตะเกียกตะกายไปเป็น เหมือนโลกตัวทั่วไปอย่าดีอย่าดีเห็นเขามีอะไรก็อยากมีกับเขาการเมื่อไม่มีเงินในกระเป๋าไม่มีก็ไปเที่ยวกู้เที่ยวยืมเขามากู้ยืมนั่นแหละคือฟืนคือไฟตามเผาไหม้ในหัวใจของเรา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากองทุกข์นี้มีอยู่ในโลกนี้คือหนี้สินเป็นสำคัญการติดหนี้ติดสินนี่เป็นทุกข์ในโลกท่านว่าการไม่ติดหนี้ติดสินเป็นอิสระของตัวเองแม้คนทุกข์คนจนหาเช้ากินเย็นแต่ไม่ได้ติดหนี้ติดสินใครก็อยู่ผาสุกเย็นใจคนที่ติดหนี้ติดสินเขานั้นเป็นฟืนเป็นไฟสุดท้ายคู่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็เลยทะเลาะเบาแวงเกิดเป็นฟืนเป็นไฟก่อกรรมก่อเวรต่อกรรมมีจำนวนไม่น้อยเพราะหนี้สินเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธให้อยู่ในความสันโดษพอดีเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง พยายามเสาะแสวงหาตามกำลังความสามารถของตนเรามีล้ออยู่ในบ้านของเราเราก็นำล้อไปใช้เขามีรถยนต์เขาก็ใช้รถยนต์เขามีกี่คันรถยนต์ในบ้านของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเรามีล้อเราก็ใช่ล้อของเราก็เป็นวาสนาของเราไม่ดีไม่ดีนี่เห็นเขามีรถยนต์ก็อยากมีรถยนต์ซื้อสดซื้อผ่อนซื้อเหล่านี้มีแต่เรื่องติดหนี้ติดสินทั้งนั้นเป็นความไม่พอดีเลย
นี่แหละการสร้างทุกข์ให้แก่ตนก็เริ่มต้นตั้งแต่ความทะเยอทะยานไม่อยู่ตามปกติคือความเพียงพอตามนิสัยวาสนาบารมีของตนบ้างเลยมีแต่ความดีความดีอยากให้เป็นอย่างโลกเขามันไม่เป็นโลกนี้ท่านว่ากัมมังสเตวิภัชชติยะดีดังหินัปปณีตังหินัปปณีตังกรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเลวทรามต่างกันเพราะฉะนั้นโลกเกิดมาจึงเกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมของตนจะไปเกิดในโลกใดก็อำนาจแห่งบุญกรรมติดตามไปด้วยทุกภพทุกชาติความสุขความทุกข์มีมากน้อยจึงติดตามของผู้มีกรรมที่ตนได้สร้างไว้ทั้งดีทั้งชั่วตลอดไปในภพใดชาติใดก็ตามบุญกรรมเป็นสำคัญที่จะต้องติดแนบกับหัวใจดวงที่พาให้ไปเกิดตะเกียงตะกาย ก็คือใจดวงนี้นี่แหละไปเกิดที่ไหนบุญกรรมก็ต้องติดตามไปความสุขความทุกข์ก็ต้องติดตามจิตใจไปเกิดในภพใดชาติใดแทนที่จะเป็นความสมหวังผิดหวังก็มีมากมายก่ายกองเพราะเราสร้างความผิดหวังเอาไว้ผลเกิดขึ้นมาก็มีแต่ความผิดหวังผิดหวังความสมหวังนั้นมีน้อยทีเดียว โลกทั้งหลายจึงมีความเดือดร้อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อบุญเชื่อกรรมเป็นสำคัญเมืองเราประเทศไทยของเราอย่างน้อย 80% เป็นประเทศแห่งชาวพุทธถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายถ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะพอเป็นพอไปไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินเหตุเกินผลจนถึงกับได้รับความทุกข์ความทรมานไม่มีวันหยุดยั้งได้เลยดังที่เป็นอยู่เวลานี้จึงขอให้พี่น้องทั้งหลาย ดูตัวเองดูกรรมดูวาสนาของตัวเองแต่ละคนละคนอย่าไปดูแต่ตึกราบ้านช่องความเป็นเศรษฐีของคนมั่งมีเขาแล้วจะเอากบตัวหนึ่งไปแข่งช้างทั้งตัวนั้นมันเป็นไปไม่ได้ดังเขาเรียกว่าอึ่งอ่างกับวัวอึ่งอ่างนั้นตัวเล็กๆนั่นนะเขาอยู่ในรูในถ้ำของเขาแม่ไปเที่ยวหากินแล้วมีวัวตัวหนึ่งเที่ยวหากินป้วนเปี้ยนมาปากรูของอึ่งอ่างตัวนั้นแล้ว อึ่งอ่างตัวนั้นก็ขยับไปนู่นขยับไปนี่ตัววัวจะเหยียบหัวอึ่งอ่างนั้นแหละทีนี้พอวัวผ่านไปแล้วแม่ไปหากินกลับมา ก็เล่าให้แม่ฟังว่าแม่เมื่อสักครู่นี้มีสัตว์ตัวหนึ่งใหญ่โตมากมาเหยียบผ่านไปเหยียบผ่านมาอยู่ที่ปากรูของลูกนี่แหละลูกขยับไปขยับมาห ลีกมหาภัยคือสัตว์ตัวใหญ่นี้ตัวมันจะเหยียบแหลกแล้วก็ผ่านไปเนี่ยลูกตัวสัตว์ตัวนี้ใหญ่โตมากแม่พอมาเห็นก็มันใหญ่ขนาดไหนล่ะลูกว่างั้นแม่ก็คลองตัวขึ้นพองตัวขึ้นแล้วมันใหญ่ขนาดนี้ไหมลูกมันยังใหญ่กว่านี้อีกแม่แล้วแม่ก็พองตัวขึ้นอีกแล้วถามลูกแล้วเป็นยังไงลูกพองขนาดนี้มันใหญ่สู้สัตว์ตัวนั้นได้ไหมไอ้วัวน่ะวัวตัวนั้นน่ะมันสู้วัวตัวนั้นได้ไหมวะยังสู้ไม่ได้แม่ก็พองตัวขึ้นพองตัวขึ้นเท่าไหร่มันก็คืออึ่งอ่างพองตัวนั่นแหละมันไม่ใช่วัวพองตัวมันจะให้เท่ากับวัวได้อย่างไรขันพองไปพองมาสุดท้ายก็ท้องแตกตายแม่อึ่งตายลูกอึ่งก็เป็นลูกกำพร้าหาเช้ากินเย็นไม่พอปากพอท้องแม่ก็เกิดมาทะเยอทะยานไม่รู้จักได้จักพอได้เท่าไรไม่พอไม่พอทีนี้มรดกอันนี้ก็มาตกทอดให้มาหาลูกหลานไทยของเราได้เท่าไรก็ไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอ
มีล้อมีเกวียนอยู่ในบ้านในเรือนก็ไปค้นหารถยนต์มาได้คันหนึ่งก็ไม่พอได้สองคันก็ไม่พอเอาสุดท้ายก็ไปกู้ยืมเขามาซื้อรถยนต์แล้วซื้อพอร์ตขายพอร์ตไปเรื่อยกันแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนก็วุ่นมานี่คือความไม่รู้จักประมาณในฐานะของตนหญิงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้เขามีรถเขาก็ใช่รถเรามีล้อมีเกวียนมีอะไรในครอบครัวย่อมเรือนของเราเราก็ใช้ตามความมีความเป็นของเรานี่เรียกว่าเศรษฐกิจเพียงพอเป็นผู้รู้จักประมาณในกรรมวาสนาของตนก็ไม่ดีดีมากนะแล้วก็ไม่เป็นถูกมากหรือขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดนี้ซึ่งเป็นหลักธรรมเข้าไปเป็นหลักใจอย่าดีอย่าดีจนเกินเหตุเกินผลไม่ดีงามเลยส่วนสำคัญที่สุดซึ่งเราเป็นลูกชาวพุทธก็คือศีลธรรมให้มีอยู่ในใจบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งคำว่าลูกพระพุทธเจ้าก็คือลูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปที่ไหนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธระลึกถึงพระธรรมคือธัมโมระลึกถึงพระสงฆ์คือสังโฆระลึกถึงความตายคือมรณะนัสสติเราจะมีการตายได้ทั่วโลกดินแดนไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าได้เวลามีความเป็นอยู่อย่างนี้ขอให้ประพฤติตนไปตามศีลตามธรรมในเวลาตายไปแล้วก็เลยไปสุคติมีโลกสวรรค์เป็นสำคัญสำหรับผู้มีธรรมในใจจะไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมแต่ผู้ที่มีแต่ความทะเยอทะยานแบบอึ่งอ่างกับวัวแล้วสุดท้ายก็ท้องแตกไม่เกิดประโยชน์อะไรท้องแตกขาดทุนศูนย์ดอกเจ้าของก็ตายพองตัวขึ้นก็พองตัวเพื่อทำลายเจ้าของเองจึงไม่ควรนำมาใช้ ให้พากันรู้จักประมาณคนเราถ้ามีพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในใจแล้วย่อมไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวมีลาภมียศก็ไม่เป็นบ้าลาภบ้ายศจนกระทั่งกินกืนน้องรีดไถไปได้ทุกแห่งทุกโขนทุกตำบลหมู่บ้านนำอาหารว่างจากตับจากปอดของประชาชนมากินเลี้ยงกันบนโต๊ะบนเก้าอี้ในพวกกินไม่พอนั่นเพียง 2-3 โต๊ะตับปอดของประชาชนก็ไม่มีเหลือมาเป็นอาหารว่างเสียทั้งหมดนี่คือคนลืมตัวให้พากันจำเอาไว้ อย่าลืมตัวมีเท่าไรก็ให้ใช้ตามเกิดตามมียิ่งเป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองได้แล้วต้องมองไกลๆแสงตาใช้ไกลๆปัญญาใช้อย่างกว้างขวางมองดูใจของเขาของเราว่ามีใจเสมอกันแม้แต่สัตว์เขาก็กลัวตายกลัวความทุกข์ความลำบากทำไมมนุษย์ตาดำๆด้วยกันจะเป็นคนทุกข์คนจนก็ใจของคนมีอยู่ในความทุกข์ของคนแต่ละคนละคนเขาก็เกลียดทุกข์เหมือนกันเพราะงั้นจึงได้ให้มองเห็นกันด้วยความกว้างขวางมีความเมตตาสงสารอย่าเห็นแก่รีดแก่ไถแก่กินแก่คืนโดยถ่ายเดียวไม่เป็นของดีเจ้าของได้มานั้นว่าพอใจดีใจแต่คนทั้งโลกเขาเกิดความเดือดร้อนเสียหายจนกระทั่งถึงว่าตับปอดไม่มีในใจเพราะถูกรีดถูกไถไปกินโต๊ะกินเลี้ยงกันเสียหมดผู้ใหญ่ประเภทนี้คือผู้ใหญ่เป็นยักษ์เป็นผีเป็นโจรเป็นมารกินตับกินปอดของประชาชนด้วยความดื่มเนื้อดื่มตัวเรียนขอให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพูดเป็นใหญ่ผู้ครองบ้านเมืองก็ให้ทำเหมือนกันกับเราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเรามีกี่คนก็เป็นลูกของเราทั้งหมดที่จะต้องเลี้ยงดูให้ทั่วถึงไม่ว่าลูกชายลูกหญิงมีกี่คนก็อยู่ในความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่จะเลี้ยงดูให้ทั่วถึงอันนี้ประชาชนพลเมืองของประเทศเราเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตก็ให้ดูแลให้ทั่วถึงโดยความสม่ำเสมออย่าเห็นแก่รีดแก่ไถแก่กินแก่คืนอย่างเดียวอย่างนี้เป็นความเดือดร้อนของผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ถ้าตายแล้วก็หนีกรรมไปไม่พ้นเอาของเขามาเป็นสมบัติของตนก็เป็นของเขาอยู่วันยังค่ำตนเที่ยวมาเป็นสมบัติมันก็กลายเป็นวิบัติไปหมดมันไม่ได้เป็นสมบัติมันเป็นวิบัติมาทำลายเจ้าของผู้นำมาด้วยความทุจริตผิดศีลธรรมนั่นแหละมันตายแล้วก็ไปลงนรกหมกไหม้เขาไปขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมไปจำนวนมากมายขนาดไหนสวรรค์ก็มีถึง6ชั้นไม่ยอมไปพรหมโลกถึง16ชั้นไม่ยอมไปนิพพานก็กว้างขวางเวิ้งว้างไปหมดไม่ยอมไปจะแหวกแนวไปจมอยู่ใน นรกเผาไหม้อยู่ทุกตั้งกับตั้งการกว่าจะได้ฟื้นขึ้นมาเพราะความทุจริตผิดธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นบาปเป็นกรรมมาเผาหล่นตัวเองเขาไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานกันมากมายเราแหวกแนวลงไปนรกเพราะความเห็นผิดของเราอย่างนี้ความทุกข์ทั้งหลายก็อยู่กับเราคนเดียวยังขอให้เชื่อกรรมนะอย่าฝืนกรรมกรรมนี่เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่กับสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกย่อมทำกรรมด้วยกันกรรมแปลว่าการกระทำการทำมาหาเลี้ยงชีพการเป็นอยู่ปวายปูวายการเคลื่อนไหวไปมาล้วนแล้วแต่สัตว์โลกทำกรรมกันทำกรรมต้องมีกรรมดีกรรมชั่วแฝงอยู่ภายในแล้วให้พยายามระมัดระวังรักษากรรมชั่วอย่าพากันทำแล้วมันจะย้อนมาเป็นพิษเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองให้พากันทำตั้งแต่กรรมดีกรรมดีแล้วความอบอุ่นความเย็นใจก็จะมาสู่จิตใจของเราแม้คนทุกข์ก็ทุกข์เถอะถ้าหัวใจมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นชโลมอยู่ภายในจิตใจแล้วคนนั้นย่อมเป็นสุขอยู่ในโลกนี้ทุกข์กับทุกข์แต่สมบัติเงินทองเข้าของซึ่งเกิดมาเราก็ไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาด้วยเรามาสอดแสวงหาทีหลังเอามีก็มีไปเสียก็เสียไปโกฏิจังมีอยู่กับทุกคนทุกรูปทุกนามมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างส่วนศีลธรรมเราอย่าให้บกบางให้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ให้กราบพระเสียก่อนก่อนที่จะไปประกอบหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจแล้วค่อยประกอบหน้าที่การงานเวลาทำการทำงานนั้นเราก็ทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาเราระลึกถึงธรรมภายในใจเราก็ระลึกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่หาเรื่องต่ำซามเข้ามาเหยียบบัตรเหยียบธรรมซึ่งเป็นของสูงให้ล้มละลายไปเสียสร้างแต่ความชั่วช้าและโมกใส่ตนเท่านั้น ก็จะมีแต่ความชั่วเต็มตัวเต็มตัวเกิดในภพใดชาติใดกี่ภพกี่ชาติตายกองกันนี่คือสัตว์โลกนั่นแหละไม่มีบกมีวางในน้ำบนบกบนฟ้าอากาศเป็นป่าช้าของสัตว์ตายเกิดตายกันทั้งนั้นทั้งนั้นเราไปเกิดตายในสถานที่ใดจะเป็นที่พิเศษของเขาถ้าเราทำความชั่วช้าหลามกด้วยความพอใจดังที่เคยทำมาและทำอยู่แล้วยังจะสั่งสมทำไปอยู่แล้วก็ยิ่งความชั่วมากมูลขึ้นโดยลำดับตายแล้วมาอยู่ที่ไหนสถานที่อยู่มีแต่ฟืนแต่ไฟกองเล็กกองใหญ่ตามความชั่วช้าหลามกของตนที่ได้ทำมาเผาไหม้ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแล้วเหรอเราเป็นลูกชาวพุทธขอระลึกถึงศีลถึงธรรมถ้าระลึกถึงศีลถึงธรรมแล้วก็มีหิริโอตตัปปะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่ทำสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองและกระทบกระเทือนต่อสมบัติและจิตใจของผู้อื่นให้ทำแต่สิ่งที่ดีงามไม่กระทบกระเทือนทั้งตนเองและผู้อื่นนั่นเรียกว่าการทำดีของเราเราอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนเป็นความสุขความสบายตายไปแล้วก็ไม่เป็นสุขเป็นสุข สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้สดสดร้อนร้อนท่านทั้งหลายอย่าพากิเลสไปเหยียบย่ำทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้านะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำทุกพระองค์ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะสอนแหวกแนวจากหลักความจริงไปสอนตามหลักความจริงด้วยกันทั้งนั้นน่ะ
คือพระว่าบาปีบาปผลของบาปทำให้โลกได้รับความเดือดร้อนสำหรับผู้ทำบุญนั้นเป็นความสงบเย็นใจทำให้โลกผู้สร้างบุญสร้างกุศลมีความรื่นเริงบันเทิงทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดถึงนิพพานเป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลดังนั้นให้พากันละบาปบำเพ็ญบุญกุศลเข้าสู่ใจของเราเราจะเป็นที่อบอุ่นเย็นใจไม่มีอะไรที่จะรับกองทุกข์และความสุขได้มากยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นตัวไม่สูญเกิดตายเป็นเรื่องร่างกายต่างหากจะเป็นร่างกายที่ก็มีเกิดมีตายแต่ใจนี้ไม่มีคำว่าสูญร่างนี้หมดสภาพพอจากร่างนี้เรียกว่าตายก็ไม่เกิดได้พบหน้าร่างข้างหน้าก็ยังจะเป็นร่างทิพย์ก็เป็นเรื่องเกิดตายใจดวงนี้ไม่เคยตายนั่นให้ระวังใจดวงที่สมุกสมบันเป็นนักท่องเที่ยวที่ไว้ให้ดีด้วยการสร้างความดีงามอย่าไปสร้างสลุยสุร่ายแบบสุกเอาของกินชอบอะไรก็ทำตามความอยากความอยากส่วนมากต่อมากความอยากนี่ออกมาจากกิเลสตัณหาพาคนให้ตาบอดหูหนวกจิตบอดไม่รู้จากบาปจากบุญจากคุณจากโทษมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานแล้วพาเจ้าของให้จมให้พากันระมัดระวังอย่างนี้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ว่าบาปมีทีนี้บุญมีก็ให้สร้างความดีงามไว้สดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกันสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนำมาสอนโลกโดยตามหลักความจริงเท่านั้นไม่ได้มาหลอกลวงเราจะนำกิเลสตัวจอมปลอมหลอกลวงนี้ไปเหยียบไปทำลายบาปบุญนรกสวรรค์เสียให้หมดแต่เราสร้างแต่บาปหาตั้งแต่กรรมขนแต่ไฟนรกมาเผาตนทั้งภพนี้ภพหน้าภพชาติใดๆเจอตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตัวเองด้วยกิเลสหลอกลวงว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีผู้เสวยคือเราคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์ความสำคัญนั้นมันไม่มีมันไม่มาถูกไปรับเคราะห์จากเราเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเองจึงขอให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายระลึกถึงบุญถึงกรรมเราเป็นลูกชาวพุทธให้ระลึกถึงกรรมบุญกรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่โดยสม่ำเสมอจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยคนเรา เมื่อมีธรรมในใจจะไม่ลืมตัวมียศถาบรรดาศักดิ์สูงใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจะทุกข์จนหนโลกขนาดไหนก็ไม่ลืมตัวมีธรรมในใจเป็นความรู้สึกตัวไม่ลืมตัวตลอดไปเนี่ยขอให้มีธรรมในใจพากันมีบทภาวนาและเลือกถึงพุทโธธัมโมสังโฆบ้างนะวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าอยู่เฉยๆกินเฉยๆเกิดมาเฉยๆตายไปเฉยๆการเกิดการตายเกิดด้วยความยากความลำบากตกคลอดออกมาจากท้องแม่สลบสลายไม่ทราบว่าเป็นหรือตายตัวของใครก็รู้ไม่ได้มีแต่ผู้อื่นที่มารับผิดชอบคือพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมารับผิดชอบเด็กที่เกิดใหม่แล้วเลี้ยงดูมาจนรู้ภาษีภาษาเป็นท่านเป็นเรามานี้เราไม่รู้ว่าเกิดมันเป็นทุกข์ขนาดไหนถ้าไม่ฟื้นมันก็ตายในเวลาเกิดออกมาจากช่องแคบมาเกิดออกมาก็เป็นทุกข์ออกมาแล้วตะเกียกตะกายวิ่งเต้นควนขวายหาอยู่หากินให้คนอื่นทั้งช่วยด้วยตัวเองช่วยตัวเองด้วยตลอดไปจนกระทั่งวันตายมีความ ทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะเราอย่าลืมเนื้อลืมตัวนี่เราเกิดมาไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมีแต่บุญแต่กรรมติดเนื้อติดตัวมาครั้นเกิดมาแล้วก็ให้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี เราการพูดทั้งนี้ต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยคนแก่พูดเทศหลงหน้าหลงหลังจำไม่ได้จำความไม่ได้แล้วหลงไปแล้วตั้งใหม่ขึ้นมาต้องขออภัยด้วยนะเป็นอย่างนั้นนะ นี่แหละการเกิดการตายเป็นความทุกข์ความลำบากนะตายเกิดตายเกิดขอให้ตายด้วยบุญด้วยกรรมอันดีงามอย่างพวกชาวสวรรค์เขาไปเกิดเป็นอุบัติเทพคำว่าอุบัติเทพคือพวกเทวดาปรากฏขึ้นทันทีทันใด
ไม่เหมือนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในแดนมนุษย์นี้เกิดนี้ตัวหนึ่งหลายวันหลายคืนหลายเดือนกว่าจะตกข้อออกมาทนทุกข์ทรมานมากมายกายก็ท่านเกิดขึ้นมาแล้วมาสร้างความชั่วช้าลามกก็มาเผาตนเองในภพชาติที่เกิดอยู่แล้วภพชาติที่เกิดมีแต่การมาสั่งสมความชั่วช้าหลับอกแต่หัวใจตายแล้วก็โกรธโกรธไฟไปเผาตัวต่อไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจึงขอให้พากันเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่เป็นคำพูดสดๆร้อนๆบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนโลกท่านไม่สอนด้วยความโกหกหลอกลวงเหมือนกิเลสสอนโลกทั้งหลายกิเลสสอนโลกเอาแต่ความจอมปลอมมาสอนส่วนธรรมสอนโลกเอาแต่ความจริงมาสอนนี่ท่านสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีแล้วให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าพากันทำบาปหาแต่ความชั่วช้าละโมกมาเผาไหม้ตัวเองให้สร้างคุณงามความดีทั้งหลายที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วความดีงามทั้งหลายเมื่อเข้าพอกพูนภายในจิตใจก็หนุนจิตใจให้มีความสง่างามเป็นความสุขความเจริญเวลาตายแล้วอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีวาสนาบารมีถัดจากนั้นก็ไปเป็นไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมพ้นจากนั้นแล้วก็ถึงนิพพานนี่คือความดีงามที่เจ้าของสร้างไว้แล้วอุดหนุนเราถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานแต่การสร้างบาปไม่เคยปรากฏในธรรมของพระพุทธเจ้าเลยว่าใครสร้างบาปสร้างได้มากได้น้อยมีความสุขมากไม่มีสร้างมากสร้างน้อยมีแต่เอาไฟเผาตัวจนกระทั่งถึงขั้นโลภจมหมดความหมายในคนทั้งคนมีแต่รูปร่างว่าเป็นคนตัวนั้นมีแต่ตัวบาปตัวกรรมเผาไหม้อยู่ในหัวใจนี่แหละคนชอบทำบาปเรียกว่าทำลายคุณค่าของตนไม่ให้มีติดตัวเลยมีตั้งแต่มนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ความชั่วช้าละโมกมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันสำหรับผู้ทำยังขอให้พากันระมัดระวังการทำความชั่วช้าละโมกไม่เป็นของดีพากันสร้างความดีให้ดีนะศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาชั้นเอกไม่มีศาสนาใดของใครจะเป็นคู่แข่งเสมอเหมือนได้เลยสอนตำหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่สิ่งที่ไม่มีไม่นำมาสอนว่ามีสิ่งที่มีไม่ลบล้างว่าไม่มีสอนตามหลักความมีความจริงเช่นบาปมีอย่างนี้บุญมีก็มีสอนตามหลักความจริงนรกมีสวรรค์มีก็สอนตามหลักความจริงพวกเปรตผีประเภทต่างๆจนกระทั่งพรหมโลกนิพพานมีท่านก็สอนตามหลักความจริงเราเป็นต้นเหตุแห่งภพชาติทั้งหลายดีชั่วที่จะไปเกิดในฐานที่นั้นๆเป็นเรื่องของเราเราเป็นต้นเหตุถ้าอยากเป็นคนดีให้สร้างความดีให้มากขึ้นไม่ขึ้นอยากความมีความจนสมบัติเงินทองอะไรขึ้นอยู่กับหัวใจที่รักอัตรักธรรมไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปเถอะนั่งเถอะอยู่ที่ใดอยู่กับธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆละชั่วทำดีไปตลอดนั่นคือผู้สร้างคุณงามความดีทั้งหลายเพื่อความเกษมสำราญในภพชาติต่อไปจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจำคำสอนของหลวงตาที่สอนมาวันนี้นำคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำของพระพุทธเจ้ามาสอนให้นำไปปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะเป็นคนดีไปเกิดในภพชาติใดๆก็จะเป็นแต่คนดีสัตว์ดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์เพราะการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยฉุดลากผู้ใดให้โลกจบแต่เรื่องกิเลสตัณหาสิ่งหลอกลวงจอมปลอมทั้งหลายนั้นมีแต่ลากลงเข็นลงสู่ความจอมปลอมแล้วจมในนรกไม่รู้ตัวพากันจำให้ดีนะการเทศนาว่าการนี้ทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแหละเทศไปหมดกำลังไปหมดกำลังไปไม่เหมือนแต่ก่อนกำลังบังชาหมดไปตามธาตุตามขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือเวลานี้เท่าแก่ชราไปแล้วการเทศนาว่าการก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามใจที่ไม่มีไว้ใจไม่มีไว้แต่ธาตุขันธ์มีไว้เป็นเครื่องมือสำหรับทำงานทีนี้เวลามันชำรุดลงไปมันก็
อ่อนแอท้อแท้ไปดังที่เห็นนี่แหละแล้ววันนี้ได้มาเทศนาว่าการให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังทั่วถึงกันให้พากันระลึกเสมอนะพุทโธอย่าปล่อยออกจากใจธัมโมอย่าปล่อยจากใจสังโฆอย่าปล่อยจากใจศีลธรรมความดีงามทั้งหลายให้ติดแนบกับใจท่านจะเป็นคนดีตลอดไปทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเป็นแต่คนดีเป็นก็เป็นคนดีตายก็เป็นคนดีไปแล้วความสุขความเจริญจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายผู้ทำแต่ความดีงามนั่นแหละการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขัน แก่เวลาเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะโอ้ไม่ไหวละวันนี้หนึ่งสองสามสิบนาทีโอ้ไม่ไหวละเอาละพอเกิดไปวันที่สามสิบนาทีนะตอนนั้นหมดกำลังแล้วเกิดไปที่สามสิบเอ็ดนาทีนะสามสิบเอ็ดนาทีสามที่ตอนนั้นนะสามเอ็ดก็ตอนนั้นหมดกำลังยังมีไม่ละเสียงไม่เหมือนแต่ก่อนเสียงข้างหลังไม่ค่อยจะยินเสียงข้างหลังไม่ค่อยจะยินยอมอาจจะได้ยินนี่ฟังมาเขาจะออกทางวิทยุครับออกก็ออกไปแล้วก็กำลังผู้เทศน์จะขึ้นแล้วจะว่างที่ไหนว่าไม่ได้ยินแค่ที่ไหนว่าไม่ได้ยินนั่งข้างหลังไม่ได้ยินเลยโอ้มันก็ออกดิไปมันก็ออกครับเทศน์ตอนนี้ก็เหนื่อยไม่ไหวแล้วเดินนี่นะมันจะไปไม่รอดแล้วอ่ะก็ศาลาอะไรที่เขาใหญ่อยู่นะกว้างขวางมากเดี๋ยวแต่ว่าเขาออกไม่ถึงยุ่งเลยนะเดี๋ยวมันจะพอชัดพอได้ยิน